ตาตากันแล้วกดสวิตช์ครับว่างไหมครับพี่น้องว่างดันนิ้นไหมนะครับลองดูครับไม่กล้าอีกลุงกูหัวแกให้ขี้แบตก็ไม่กล้าจับแล้วไม่กล้ากูให้หนุ่มลองก่อนไว้ลองดูอันนี้ใช้แบตมือถือนะครับแบตที่ใช้แล้วใช้แบตที่ใช้แล้วแค่หนึ่งก้อนนะครับก็ทำให้หลอดไฟสว่างได้ละมันง่ายไปอย่างเงี้ยวิทยุเหมือนกันนะครับวิทยุลองเปิดดูครับเอาแบตมือถือมาเหมือนกันเอาแบตมือถือไปต่อนะครับวิทยุเนี่ยก็ดังได้เปิดดูครับดังไหมครับเปิดตรงกลางครับฟังสักหน่อยสิครับฟังสักหน่อยเอายกฟังดูเองครับยกฟังดูเองยกฟังดูเองครับลำไปด้วยครับลำไปด้วยได้แต่ว่าเราเอามาคีบเรามาแตะ LED ดูถ้ามันติดก็ใช้ได้เพราะว่าแบตมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยเสียที่เราเปลี่ยนมันก็ไม่เสียนะครับโดยมากมันไม่ค่อยเก็บไฟคือบางทีเราโทรได้สองสามวันแล้วมันก็หมดแล้วก็เปลี่ยนละแต่ความจริงถ้าโซ่สองสามวันมันหมดเนี่ยก็เปิดไปฉายได้สองสามวันเหมือนกันนะครับเอาไหมครับแล้วหมดแล้วค่อยไปชาร์จใหม่ดีไหมนี่ไหมครับพี่รอง 93.25 เนี่ยเพราะฉะนั้นชาตินี้เนี่ยชาตินี้พบนี้เนี่ยเราไม่เจอถ่านไปใช้อีกเลยนะครับเราจะเลิกใช้เราจะแปลงข้างในสวนแปลงอยู่ถ้าใครมีไฟฉายมามีวิทยุมาเนี่ยแปลงให้เลยนะครับสำหรับวัดสำหรับที่นี่เท่านั้นนะครับมาวัดมาสถานธรรมเนี่ยเราจะแปลงให้เลยทีนี้ไอ้ตัวต่อไปนะครับที่เราจะสอนวันนี้ตามมาไอ้ถ่ายวีดีโอเป็นไหมคนเชียงสังถ่ายเป็นไหมเอาหมุนกล้องให้หน่อยหมุนกล้องให้หน่อยขยับกล้องไปหน่อยหมุนกล้องแล้วก็ซูมให้หน่อยตอนนี้ตั้งล็อกไว้นะไม่ต้องกดเลคคอร์ดไปแล้วเอาขยับมาดูตรงนี้ครับพี่น้องครับนะครับมาดูตรงนี้ทีหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยอะไรครับตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ปัญหาของแบตเตอรี่เราคือว่าเราใช้แล้วเนี่ยมันก็หมดไฟนะครับทีนี้ถ้าจะล้างแบตเตอรี่เนี่ยต้องทำน้ำโต้ก่อนรู้จักน้ำโต้ไหมครับแล้วน้ำกะละโต้รู้จักไหมครับมันเป็นไงน้ำกะละโต้เนี่ยยังไม่เดือดเอามันกำลังต้มอยู่เนาะน้ำโต้แล้วอ่ะน้ำโต้แล้วก็ชงกาแฟได้น้ำโต้แล้วชงกาแฟได้ถ้าน้ำกะละโต้อยู่กำลังเดือดยังไม่เดือดนะอันนี้มุกทางเหนือนะครับเขาไปทางเหนือมาถ้าไปทำดอยเนี่ยไปสั่งกาแฟเอสเปรสโซ่เขาบอกน้ำกะละโต้ออกเอสเปรสโซ่น้ำกะละโต้ก็บอกน้ำกำลังต้มอยู่อย่าเพิ่งเอานะครับทีนี้กลับมาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันใช้ไปแล้วมันเสื่อมเนี่ยมันก็พอฟื้นได้นะครับเพราะว่าที่มันเสื่อมเพราะว่าแผ่นธาตุมันเกิดสนิมนะครับเราต้องล้างแผ่นธาตุออกแต่คราวนี้ถ้าล้างแผ่นธาตุเนี่ยคุณแม่จะล้างจะลองล้างแบตเตอรี่ของสถานปฏิบัติดูไหมครับวันนี้แต่ว่าขอให้แม่ชีช่วยต้มน้ำให้สักหน่อยได้ไหมครับที่ครัวเนี่ยเอาสักหม้อเบอร์30นะครับต้มที่นี่ก็ได้ครับเอาแก๊สผมก็มีเรามีตัวแก๊สข้างในอ๋อครับนี่ผมก็เอาตัวแก๊สมาเหมือนกันนะครับต้มน้ำสักหม้อเบอร์30เดี๋ยวจะล้างต้องคว่ำไว้นะครับงัดฝาคว่ำไว้แล้วก็กะละมังอะไรเราเตรียมมาพร้อมแล้วน้ำกรดเราก็มีเอาน้ำใส่หม้ออลูมิเนียมเลยครับต้มไม่รออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวต้องฉันไหมครับเนี่ยฉันเพียนไหมครับครับนะทีนี้พอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอากลับไปใช้ในรถได้อย่างเดิมนะครับนะฮะแต่ทีนี้ก็ดีกว่าเก่าเพราะของเก่ามันเป็นสนิมเราล้างสนิมออกนะครับล้างสนิมออกถ้าคนในใจมีสนิมเข้าวัดแล้วล้างสนิมออกนี่จะดีขึ้นไหมครับคุณแม่ดีค่ะแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับถ้ามีสนิมแผ่นธาตุเนี่ยเอาเข้าวัดก็ไม่หายต้องใช้วิกซอนะครับใช้น้ำยาล้างห้องน้ำล้างสนิมเพราะว่ามันกัดสนิมออกได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาวัดเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องเอามาดูดกดดูอะไรเนี่ยไม่ต้องซื้อเพราะว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาวัดทำยังไงนะครับน้ำกดก็ไปซื้อเอาตามตลาดเป็นลังๆได้ลังละสัก80-90 บาทแต่ว่าข้อสำคัญคือต้องคว่ำทิ้งไว้ให้นานหน่อยคว่ำแล้วก็พอมันแห้งแล้วค่อยมาเติมกดนะครับ
แต่อุปกรณ์นี้ไม่วัดท่านเองนะครับส่วนที่ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามีแผ่นโซล่าอย่างที่อยู่ในลังนะครับถ้าจะอยู่บ้านนะครับมีสักนี่ตั้งเห็นคนพูดไหมเนี่ยเห็นคนดูเห็นคนพูดนะเห็นป่ะแล้วรู้ได้ไงไม่เห็นส่องดูแล้วส่องแล้วมันจอบดูเรียกจอบดูเรียกจอบไหมครับมีคนอันนี้มุกอาจารย์หนึ่งนะครับมีคนขอนแก่นมาได้เมียอยู่โคราชทีนี้แกก็ไปขุดหาอะไรแล้วแกก็เอาจอบคือเสียมนะครับใช่ไหมเอาเว็บเสียบไว้แล้วแกก็ไปนั่งอึอยู่ในป่าคนก็เดินผ่านไปเห็นแม่นจอบไผ่เขาถามว่าจอบใครนะครับแกก็บอกบ่ได้จอบไผ่ดอกนั่งขี่ซื่อๆมาซั่นล่ะจอบแปลว่ามาน้องแอบมองดูใครนะครับเอาทิ้งไหนคราวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราจะอยู่เนี่ยเราใช้แผ่นโซล่าอย่างนั้นนะครับ6แผ่นนั่นเองนะครับ6แผ่นเอามาต่อกันเสร็จแล้วก็เอามาชาร์จแบตตัวนี้จะเป็นแบต UPS แบตมอไซค์เก่าๆก็ได้นะครับเอามาเติมน้ำใหม่เนี่ยปรากฏว่าพอเอามาชาร์จแบตปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไปเอาหลอดตะเกียบเมื่อกี้นี่มาดิครับคราวนี้เราไม่ต้องไปพึ่งไอ้ตัวละ 7-800 แล้วนะครับเพราะว่าแบตมอไซค์ใช้แล้วนี่50บาทถ้าซื้อมา20ลูกเป็นเงินเท่าไหร่ครับคนทั้งสางแบตมอไซค์ลูกละ50เอาไปเสียบดิครับลุง 1,000 ใช่ป่ะตอนนี้ผมเอาไฟจากแบตนี่นะครับที่เราชาร์จโซล่าไว้เนี่ยเอามาเปิดวิดีโอนะครับตอนนี้เราฉายวิดีโอด้วยไฟจากติดไหมครับติดเลยไม่มีร้องเลยนะครับไม่มีอิดๆเอามันหลาดอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้นะตัวนี้ด้วยเนี่ยนี่กำลังลองไฟจากโซล่าเหมือนกันครับเนี่ยนะครับเอายกมาครับลองเอาไปเสียบดูครับยกมาอันนี้หลอดกระสือนะครับพี่น้องครับหลอดกระสือนี่ให้โดนครับยกขึ้นยกขึ้นอย่าไปวางยกขึ้นเอาไปเสียบปลั๊กดิครับเอาเยื่อหัวจุ่มดินนะครับยกลอยครับยกลอยเดี๋ยวช็อตอย่าไปโดนวงจรด้วยนะครับเดี๋ยวดูดนะครับเป็นหมันนะครับบอกฮะเอาพลิกปลั๊กขึ้นพ่อใหญ่ช่วยหน่อยพ่อใหญ่แกก็กลัวให้แต่คนหนุ่มทำเนาะเอาติดไหมครับเนี่ยหลอดนีออนก็ติดครับเนี่ยเขาหลามออกแสงติดนะติดกลางแดดนะครับนีออนติดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้มันหลาดนะครับตัวนี้กินไฟ1/3ของหลอดเดิมนะครับกินไฟตัวนี้หลอดนี้มันหลาดตัวนี้นะครับกินไฟ20วัตต์ครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านตัวนี้กิน60นะครับไม่ใช่40นะครับ60อีกตัวนึงที่เราหมุนกล้องหน่อยอีกตัวนึงเดี๋ยวสักครู่จะทำให้ดูนะครับก็คือมอเตอร์สูบปั๊มน้ำนะครับหลายคนต้องใช้มอเตอร์ตัวนี้สำหรับปั๊มน้ำบาดาล นะครับหรือเอาไปตั้งในสวนนะครับพี่น้องครับพี่เศร้าปั๊มในสวนนะปั๊มน้ำในสวนปั๊มน้ำในสวนเนี่ยมอเตอร์3เฟส2เฟสนะครับทว่า5ไฟซ้อให้ไม่ได้ในสวนไม่มีไฟถึงมีไฟก็ไฟ2สายเราจะทำยังไงไฟ2สายเป็นไฟ3สายหรือจะทำยังไงให้โซล่าเป็น3สายนะครับเรามีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเอาโซล่ามาต่อนะครับจะเอาเข้าไปเลยเนาะครับถึงคิวแล้วใช่ไหมครับถึงคิวแล้วนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับอาจารย์เบิร์ดอยู่นั้นอาจารย์เบิร์ดจะหนึ่งอยู่นั้นนะครับต้องไปดูเองนะครับหมุนกันมาดูนะครับตอนนี้น้ำโตหรือยังครับโตน้ำยังไม่รู้ไกลๆอย่าโตแล้วก็ได้ครับครับไม่เป็นไรตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวสักพักจะต่อให้ดูนะครับรอไปเอามันไปก่อนเพราะนั้นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ายางดึงออกมาซะดึงออกมาซะงานแรกงานใหญ่นะครับสอนคุณแม่ทั้งหลายนั่นนะครับโอเคไหมครับไอ้แบตอย่างนี้หาไม่ยากแล้วเราไม่ต้องมียูเอสหุงข้าวได้ครับตัวนี้ต้มปลาได้ไหมโอ้สิฮะบอกให้บัสันล่ะบัสันมีหม้อกาแฟไหมครับหม้อกาแฟมีบ่เจี๊ยรอกุ๊บขึ้นเองบ่โบนกันแม่มีไหมครับมองบนมองบนสลินมีไหมเต้ไม่มีเต้ฮะไม่มา
อันนี้เลยคืออันนี้ใช้กับบ้านเลยนะครับเราจะใช้แผ่นอย่างนั้นนะครับที่อยู่ในลังนะครับ6แผ่นเอามาต่อกันนะครับอันนี้ต้องใช้กี่ลูกครับใช้20ลูกมันจะได้ไฟ220โวลต์เปิดทีวีได้เปิดทีวีได้อยากให้เอากาต้มร้อนมาต้มสักหน่อยได้ไหมครับแม่เอามาต้มดูดิว่ามันต้มจริงหรือเปล่าครับพี่น้องฮะเอากามาโต้น้ำหน่อยไหมครับจะกินกาแฟจากพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยครับทำได้เลยคือของพวกนี้เนี่ยมันถูกกว่าที่เราจะไปซื้อตัวอินเวอร์เตอร์หรือไปซื้อ UPS นะครับนะถ้ารับติดตั้งให้ไม่มาสอนขนาดนี้แล้วครับมีหลายคนบอกว่าโอ้ยไปติดให้ผมหน่อยจ้างเท่าไรก็ไปเถอะว่าไงบอกผมจะไปสอนไปติดให้ผมหน่อยแต่ผมมีตังค์จ้างอะไรไปเถอะว่าไงใช้มอเตอร์ปั่นน้ำผมบอกผมก็จะไปสอนเดี๋ยวกันอีก3ครั้งนะก็บอกผมก็จะไปสอนจ้างเท่าไหร่คิดมาเถอะอาจารย์ว่าเงี้ยผมมีตังค์ค่าแรงวันละล้านครับแต่สอนฟรีเหมือนมีคนนึงนะครับถามพุทธองค์นะครับนี่เล่นแบบมาถามว่าไอ้กับผมเนี่ยเป็นศิลปินร้องรำทำเพลงอินเดียนะครับให้คนดูให้คนมีสุขเนี่ยผมจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนเคยได้ยินไหมครับมีคนไปถามพุทธองค์นะพุทธองค์ก็บอกว่าโปรดจะถามตถาคตแกก็ไปถามอีกครั้งที่หนึ่งนะไอ้กับผมนี่ร้องรำทำเพลงร้องอินเดียร้องแขกให้คนฟังเนี่ยผมจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนครับท่านก็บอกว่าโปรดจะถามตถาคตถามถึง3ครั้งตถาคตบอกว่าตถาคตบอกเธอแล้วว่าจะถามนะครับเพราะฉะนั้นถาม3ครั้งแล้วจะตอบว่าไอ้ที่ร้องรำทำเพลงมาเนี่ยนรกชัดเพราะฉะนั้นศิลปินดารานี่ในโลกชัดๆนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับมีอะไรสงสัยจะถามกันครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้เข้าไปทำปั่นน้ำนี่นะปั่นน้ำเป็นมอเตอร์สามเฟสครับเดี๋ยวไปเอาไขควงมาเปิดให้ดูเลยทำให้ดูเลยครับไอ้กับเครื่องกันแดดไหนไม่รู้นะนี่ครับไอ้ข้างล่างนี่ไงปั๊มสมืดเนี่ยจริงโอ้สมืดเอามาดูเลยครับไปสูบน้ำใส่อ้อยเหรอผมปลูกต้นไม้ครับก็เลยว่าจะเอาพวกนี้ไปทำบ้านข้างในไร่เพราะว่าไฟฟ้ามันเข้ามาถึงได้ครับไม่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละคนยืนเลยได้ครับพี่มนครับผู้ใหญ่ให้คารวะอยู่ใกล้บ้านโทรหาผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับผมก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันได้คุ้มมาจากน้องเขียวเอาเนี่ยอันนี้หม้อแปลงหรือเปล่าหรืออะไรเป็นเครื่องแปลงไฟครับเครื่องแปลงเราต้องซื้อเครื่องแปลงตัวนี้เครื่องแปลงอินเวอร์เตอร์ตัวเป็นของโรงงานนะครับผมใช้กับโรงงานอยู่แล้วผมก็เอามาตัวนี้ครับนี่คือปากไว้นะครับนี่คือเป็นแบตเตอรี่20ลูกที่เราทำไฟ DC 240โวลต์นะครับทีนี้ไฟ DC 240โวลต์เนี่ยนอกจากจะเอาไปเปิดทีวีนะครับวิดีโอเปิดกล้องเปิดอะไรได้แล้วเปิดหลอดไฟได้แล้วเนี่ยสามารถเอาหมุนมอเตอร์3เฟสได้นะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยคนไม่ค่อยพูดกันคนก็จะหันไปทางว่าต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับโซล่าแต่ว่าตัวนี้นี่คืออินเวอร์เตอร์โรงงานนะครับผมใช้กับโรงแป้งมาก่อนนะครับสามารถที่จะเอาไฟตัวนี้ปกติจะใช้ไฟ3สายนะครับไฟ3สาย380โวลต์นะครับแต่เราสามารถใช้2สายได้นะครับใช้2สายได้ออกมามันก็จะเป็นนะครับออกมาก็จะเป็น240โวลต์นะครับทีนี้ลองเสียบดูครับมาเต้หมุนไหมครับหมุนไหมครับเนี่ยหมุนไหมสูบน้ำได้เลยครับแรงดีปั๊มน้ำไอ้พวกเนี้ยไม่ถึงแรงนะครับตอนนี้แรงเดียวก็หมุนละเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่20ลูกเนี่ยแล้วเอาโซล่า6แผ่นมาต่อเนี่ยสูบน้ำบาดาลได้ละนะครับตัวนี้หลักประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับก็ปั๊มเรามีอยู่แล้วสมมติว่าเรามีปั๊มน้ำบาดาลอยู่แล้วเนี่ย
แล้วก็มีโซล่าแล้วก็มีแบตตัวนี้หรือไม่มีแบตก็ได้นะครับใช้แผ่นหกแผ่นเนี่ยปั่นตัวนี้ได้เลยเหมือนอย่างนั้นนะครับหกแผ่นต่อมาต้องใช้หกแผ่นให้โวลต์มาถึงนะครับโวลต์ถึง240โวลต์เมื่อไรปุ๊บไอ้ตัวนี้ทำงานจ่ายไฟกระแสสลับนิ่งๆเลยแล้วปรับรอบได้นะครับหมุนช้าก็ได้นะครับถ้าเราจะหมุนลงสีปรับรอบอะไรก็ได้เอาสีข้าวก็ได้เราใช้สมมติว่าเราไม่ได้ดูดน้ำบาดาลดูดน้ำสาก็ได้ก็เอามอเตอร์ก็คือปั๊มน้ำที่เราดูดอยู่แล้วนะครับก็ใส่มอเตอร์3เฟสไปเลยมอเตอร์3เฟสมันถูกกินไฟน้อยนะครับตัวนึงก็พันกว่าวัตต์เนี่ย1แรงเพราะฉะนั้นเราใส่มอเตอร์3เฟสเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปปั๊มน้ำอะไรก็ได้คืออันนี้เราให้ดูใครจะไปสีข้าวก็ได้นะครับปรับรอบได้กดปุ่มหยุดก็จะหมุนช้าๆนะค่อยๆเบรกจะขึ้นก็ขึ้นช้าๆเงี้ยกินแรงน้อยถ้าไม่มีโหลดไม่มีการใช้งานก็ไม่กินไฟตัวนี้แต่ถ้าเป็นมอเตอร์จักรยานมอเตอร์อะไรเนี่ยที่เรามาลองดูนะครับถึงไม่มีโหลดไม่มีอะไรมันหมุนเปล่านี่กินกัน20 30วัตต์เหมือนกันแต่นี่กินประมาณ2วัตต์นั่นเองกินน้อยมากครับ1แรงครับ1แรงนี่1แรงจริงๆนะครับไม่1แรงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราถ้าเราไม่มีไฟ3เฟสเนี่ยไปขอ3เฟสทีนึงมันหมดหลายตังค์นะครับก็อาศัยไฟจากแบตเตอรี่แล้วเอาโซล่ามาชาร์จเนี่ยที่ทำไมต้องมีแบตเตอรี่เพราะว่าถ้าเราสูบน้ำบางทีหรือว่าเราใช้ไงกลางวันเนี่ยจังหวะเมฆมานะครับมันวูบเนี่ยก็ตัวนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับทั้งคืนนะครับถ้ากลางคืนก็ใช้พอประมาณนะครับถ้าแบตถ้าแผ่นโซล่ามัน6แผ่นเนี่ย200วัตต์นะครับถ้าใช้ตัวนี้มันกิน200วัตต์มันก็กินเท่าไหร่ก็เท่ากันนะครับกลางคืนก็ไม่ใช้แต่ว่าถ้าเราจะเอาใช้กลางคืนเราก็ต้องกลางวันต้องไม่ต้องปั๊มตลอดเวลานะครับมันก็จะถึงเวลากลางคืนก็ใช้ได้เท่านั้นเองครับนี่เป็นระบบที่เหลือใช้6แผ่นนั่นถ้าเรา